เจ้าทำไมล่ะทำไมเราก็ไม่เหงาอ่ะมันอยู่ตัวแล้วล่ะอยู่ตัวแล้วแล้วก็แฮปปี้แบบสุดๆเลยแล้วก็มีความสุขมากพอที่จะรักตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีพอก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นมีจองกลับมาแล้วมีหมดแล้วมีลูกแล้วก็จะคลอดคนที่2อะไรกันแล้วแล้วใช้ไหมน่าย่าเลยตอนนี้คือเรื่องเขาไปกันหมดแล้วอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกึ่งกดดันไหมก็ถ้าถามว่าถ้ามองแล้วก็ดูเหมือนกดดันแต่จริงไม่กดดันเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า40ก็ยังได้อยู่มั่นใจว่า40ยังมีความสุขอยู่แล้วก็ยังถ้าไม่มีคู่ก็ยังอยู่แบบนี้ไปได้จริงใจเราเองอยากจะแบบมีน้องไม่อยากมีตอนนี้ไม่อยากมีค่ะรู้สึกว่า30เรารู้สึกว่ามันเป็นวัยทำงานวัยที่30พอ40อ่ะอาจจะรู้สึกว่าสโลว์ดาวน์ละแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันยังต้องทำงานยังต้องขนขวายยังต้องมีอะไรให้เราแบบค้นเจอยังต้องไปนู่นไปนี่เงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดมีลูกสำหรับเราตอนนี้คงจะไม่สะดวกไม่สะดวกในการทำงานนี่มีคนเข้ามาจีบบ้างไหมฮะถ้าถามว่ามีคนจีบไหมไม่มีสาบานเลยว่าไม่มีไม่มีเลยไม่มีมันคือศูนย์หรอคะซีโร่ค่ะเซตซีโร่ซีโร่เลยไม่มีสิ่งเรารู้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงแบบมันไม่แปลกเลยนะคนไม่มีแฟนเนี่ยมันเป็นโลกที่แบบว่าเอาเป็นว่าแบบเหมือนที่เราเคยบอกว่าแบบคนอยู่ในวงการโสดมันอุ่นใจแล้วอะมันออกยากมากนะเวลาโสดแล้วมันแบบสบายตัวคล่องตัวอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยสวยมากนะผู้ชายเข้ามาจอแจ๊ดเลยหรอไม่มีมีแต่คนอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าเพื่อนๆก็อยากให้เรามีคู่เนาะเพื่อนพยายามค่ะมีบ้างแต่ว่าเราอยู่ตัวแบบนี้เราเอนจอยชีวิตแบบนี้ก็เพื่อนเข้าใจแหละเพื่อนเข้าใจพี่ไม่เปิดเปิดค่ะเปิดค่ะมาเปิดค่ะเพื่อนเหนื่อยแล้วไหมคะการแบบผ่าผู้ชายเพื่อนไม่เพื่อนบอกว่าเอาไว้ถ้ามีแล้วมาบอกทีเดียวไม่ต้องแบบคือเข้าใจเพื่อนก็ไม่อยากจะแบบรับรู้ว่าแบบเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้ามีก็มีไปเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่มีก็เพื่อนไม่ว่าอะไรเพื่อนก็อยากได้เมดคนเลี้ยงลูกอยู่แล้วเพื่อนก็อยากให้เราเป็นคนเลี้ยงเพราะทุกคนก็จะต้องมีครอบครัวหมดแล้วใช่ไหมคะตั้งสเปคไว้สูงหรือเปล่าความที่อาจจะผ่านไม่มีเลยอ่ะสเปคไม่ตั้งเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าสาวๆที่ไม่มีแฟนนะเราต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะรักตัวเองอย่าเพิ่งขนขวายเรื่องแฟนนะเราต้องมีความมุ่งมั่นในงานก่อนแล้วเดี๋ยวแฟนเข้ามาเองไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่เดี๋ยวรู้ตัวทีมันจะมาสิไม่เป็นไรตัวเองมียังมีแล้วอย่าสิอย่าบิ้วเหมือนจี้จุดไม่หรือว่าจริงเราตอนนี้แบบทำงานจนเหนื่อยจนแบบไม่มีแบบจริงๆนะเราโตมาพอแล้วแล้วเรารู้สึกว่าพอผ่านช่วงวัยหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเรามีแฟนเราจะไม่บางคนมีได้แต่เราอ่ะเรารู้สึกเรามีความสุขเราตั้งมั่นกับการทำงานแล้วก็ในการแสดงเรากำลังเขาเรียกมีบทหลากหลายให้เราเล่นเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีแฟนแล้วมันจะทำให้เราไม่โฟกัสเท่าที่ควรถ้ามีแฟนแล้วเราจะไม่มีสมาธิค่อยเขวค่อยเขวเยอะฮัลโหลอย่างเงี้ยเดี๋ยวเออก็รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยผู้กำกับเดี๋ยวเขาก็ตีได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่รับโทรศัพท์ใครทั้งนั้นเลยแม่แฮปปี้นี่ผู้สาวแฮปปี้มากแฮปปี้มากแล้วก็อยากจะเป็นผู้หญิงที่แบบโสดสวยทำงานเก่งพอแล้วล่ะไม่ต้องสวยก็ได้ไม่ต้องสวยแบบโสดแล้วแบบดีแล้วมีความสุขทำงานเก่งพอแล้วแม่เธอไม่มีหรือเปล่าฮะแม่เธอไม่ให้มีหรือเปล่าไม่แม่บอกไล่ไปเลยไล่เมื่อไรจะมีค่ะก็เป็นเนี้ยค่ะทำงานให้เงินเยอะๆใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณค่ะ